โอเคครับก็เนื่องจากว่าจากการสตรีมเมื่อครู่นะครับพบว่ามันกระตุกเนาะนะอาจจะเป็นได้ว่าเราใช้ VPN เข้าไปนะครับนะแล้วก็พอสตรีมมันก็แบนด์วิดต์อาจจะไม่พอเท่าที่ควรนะครับก็นะก็เลยจะขอเป็นอัดวิดีโอคลิปแยกตามนี้นะครับก็เดี๋ยวนะครับนะเราจะทำอะไรบ้างเนาะเราจะทำการเขียนโปรแกรมนะครับนะ Hello World ขึ้นมานะครับก็เป็นโปรแกรมที่นะง่ายมากๆใช่ไหมครับทีนี้ไอการเขียนโปรแกรมนะครับนะตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะทำการเนาะแปลงนะครับนะโค้ดที่เราเขียนเป็น parallel ด้วยนะครับนะก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนเป็น C แบบปกติก่อนนะครับแล้วก็ทำการ convert โค้ดให้เป็น parallel นะครับนะเพื่อจะนะทำการอธิบายอะไรระหว่างทางไปด้วยนะครับว่าทำการแปลงให้เป็น parallel ทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะสาธิตนะด้วยการ SQL Shell เข้าไปตอนนี้ผม VPN เข้าไปแล้วนะครับที่มหาลัยเนาะแล้วก็โอเคล็อกอินเข้าไปนะครับนะก็ใช้ username password ตามที่ผมให้พวกเราไปนะครับทีนี้ผมน่าจะสร้าง test folder เข้าไปแล้วเนาะไม่มีไฟล์อะไรนะครับเพราะนั้นมีมูฟหมดแล้วอ่ะคราวนี้ผมจะสร้างเป็นไฟล์ก็คือ hello world แล้วกันนะครับ hello world นะครับทีนี้ Hello World ของเราจะไม่ใช่ .c เนาะจะใช้ .cu นะครับเนี่ยเพราะเป็น Kuban CUDA compatible file name นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับนะโค้ดก็จะง่ายๆนะครับก็คือ encode ใช่ไหม stdio.h นะครับจากนั้นก็ int นะครับ main นะครับแล้วก็ print f นะครับHello World ครับแค่นี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้นะครับนะคอมไพเลอร์ของ NVIDIA นะครับชื่อว่า NVCC เนาะคอมไพล์นะครับนะก็ Hello World นะครับทีนี้ผมจะไม่ใส่ออปชันอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สั่ง execute เลย no such หรออ่ะโอเคชื่อไฟล์ผิดนะครับ hello world.cu อ่ะก็จะ compile set ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราเช็คดูมันก็จะเจนตัว executable file ชื่อ a.out ให้ by default นะครับเราก็จะสั่ง run เลยนะครับก็นะอ่ะ hello world นะครับตรงนี้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมนะครับนะง่ายเกินใช่ไหมครับนะอาจจะสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เราใช้ nvcc compiler compile เนาะแปลว่าอะไรแปลว่าไอตัว NVCC เนี่ยมันจริงๆมันมี default C กับ C++ compiler ซ่อนอยู่ข้างในนะครับนะเพราะนั้นเวลาเราเขียนโค้ดที่เป็นภาษา C เข้าไปเนี่ยนะมันก็จะใช้นะส่วนของ compiler ที่ใช้จัดการกับภาษา C กับ C++ เนี่ยนะครับเพื่อ compile เนาะเพราะนั้นมันก็จะได้ executable ตรงนี้ออกมานะครับนะเดี๋ยวที่เราจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเราจะทำการ modify ตัวโค้ดของเราเนาะให้กลายเป็นนะครับนะตัว parallel code ซึ่ง parallel code นี้จะไปเป็นโค้ดที่รันใน GPU นะครับทีนี้เราทำยังไงใช่ไหมจริงๆผมควรจะมี /n ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะได้ซิงกับสิ่งที่อยู่ในสไลด์นะครับเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมกำลังจะทำอะไรเนาะผมกำลังจะทำนะครับนะสิ่งที่นะได้อธิบายไว้ในสไลด์นะครับนะเลขหน้าที่19 20กับ21นะครับนะทำอยู่3อย่างนะครับนะอันแรกก็คือผมในหน้า19นะครับก็คือเดี๋ยวนะเปิดมันก็ได้เนาะนะครับโอเคคีย์โน้ตใช่ไหมโอเคอันนี้คือหน้า19นะครับก็คือเขียน Hello World ออกมาเนาะทีนี้ในหน้า20นะครับเราจะทำการนะครับนะค่อยๆแปลงนะครับตัว Hello World โปรแกรมของเราให้กลายไปเป็นตัว CUDA นะครับเนาะแล้วก็เป็นนะครับนะเป็น Parallel Hello World นะครับ Parallel Hello World นะครับโอเคทีนี้แปลงก่อนเนาะแปลงก่อนนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนำไปนะครับว่าการ execute นะครับนะของตัว CUDA โปรแกรมเนี่ยมันจะ execute นะครับนะแบบ C code ปกติเลยก็คือมันก็จะจำเข้ามาที่ตัว main function ใช่ไหมจากนั้นก็ไล่ execute ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันจะไล่ execute ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจนมันเจอคำสั่ง
นะครับนะซึ่งเป็นการ call function นะครับนะซึ่งฟังก์ชันตัวนั้นน่ะจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เรา define ขึ้นมานะครับนะแล้วเราใช้คีย์เวิร์ดนะครับนะเพื่อเป็นการ indicate ว่านะฟังก์ชันนะครับนะตรงนั้นเนี่ยนะมันจะต้องกลายไปเป็นตัวkernel นะครับนะพูดง่ายๆคือว่าเดี๋ยวเราจะทำการนะ define kernel ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการ call function นะทีนี้การสร้าง kernel ขึ้นมานะครับเนาะเราก็จะทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะครับนะสมมุติว่าผมต้องการจะสร้างตัว kernel นะครับนะซึ่งเป็น void function นะครับนะเรียกมันว่า void my kernel นะครับเริ่มกระตุกแล้วนะครับนะ void my kernel นะครับนะโอเคนะคำสั่งของมันก็คือไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับไม่ทำอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับนะ global นะครับเพื่อเป็นการบอกว่า my function my kernel ของผมเนี่ยจะเป็น kernel นะครับนะเพราะฉะนั้นใส่เข้าไปแค่นี้นะครับจริงๆก็ใส่แค่นี้ก็ถือว่าเป็น Kilda code แล้วนะครับเพราะว่ามันมีการใช้งานคีย์เวิร์ดใน Kilda คือ global ตัวนี้นะครับเป็นการ specify ว่าฟังก์ชันต่อไปนี้ที่ฉัน define ตัวเนี้ยนะจะให้เป็น kernel นะครับนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นตัว Kilda code นะครับอ่ะทีนี้เราลองสั่ง compile ดูเอ๊ะโทษนะครับเอ๊ะผิดอีกแล้วนะครับก็จะ compile ได้นะครับจะสังเกตได้ว่าการที่มันจะเป็นตัว Kilda code เป็น Kilda code เนี่ยเนาะมันไม่ต้องการนะครับจริงๆไม่ต้อง include อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับนะเพราะว่านะตัว compiler เนี่ยมันจะรู้จักตัว keyword เมื่อกี้อยู่แล้วนะครับนะจากนั้นมันก็จะสั่ง compile ให้นะครับนะแล้วก็ออกมาเป็นตัว executable code นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรเพิ่มเติมกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการ call ตัว kernel นะครับข้างในนี้นะครับโอเคผมจะทำการcall kernel มันก็คือการ call function นะครับ call kernel คือ call function นะครับนะสังเกตได้ว่าผมไม่ส่งพารามิเตอร์อะไรเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าผม define kernel ของผมก็คือเป็น void function นะครับนะแล้วก็นะครับนะรับพารามิเตอร์ก็คือเป็น void เหมือนกันเนาะโอเคทีนี้ตัวนะครับนะถ้าเขียนแค่นี้เนาะมันคือการเรียกฟังก์ชันเฉยๆนะครับนะทีนี้ถ้าเป็นการ call kernel จริงๆเนี่ยมันจะต้องทำการกำหนดพารามิเตอร์นะครับกำหนดพารามิเตอร์นะครับก็คือว่านะเดี๋ยวผมจะใส่ตัว bracket แบบนี้เข้าไปนะครับนะbracket ตัวนี้3ตัวนี้นะครับคืออะไรเนาะนะครับนะเดี๋ยวเอาให้เมาส์มาไฮไลท์ตรงนี้ก่อนนะครับ3ตัวตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่านะเราเรียกมันว่านะครับนะ configuration parameter นะครับสำหรับการรันบน device นะครับนะconfiguration parameter ตัวนี้นะครับนะเซตค่ายังไงเนาะก็คือว่านะครับนะมันจะเป็นนะครับเราจะใช้ operator ในการเซตค่าคือมีอยู่นะครับนะ bracket 3อันซ้อนกันนะครับนะแล้วก็ parameter อยู่ข้างในนี้จะเป็นไปได้แค่ก็คือเป็นมีอยู่2ค่านะครับมีอยู่2ค่าเนาะนะครับนะก็จะเป็นค่าก่อนคอมม่ากับค่าหลังคอมม่าครับค่าก่อนคอมม่านะครับสมมติผมใส่1ก่อนเนาะแล้วค่าหลังคอมม่าผมใส่เป็น10ครับตรงนี้แปลว่าอะไรเนาะตรงนี้แปลว่าผมกำลังจะทำการ launch kernel ที่ชื่อว่า my kernel นะครับนะซึ่ง define ไว้ตรงนี้เนาะนะครับนะด้วย resource ของผมก็คือว่าผมจะรันนะครับนะ10 thread นะครับนะเพราะนั้น parameter ที่2ตรงนี้เป็นการกำหนดจำนวนของ thread ที่จึงจะมา execute ตัว kernel นะครับนะแล้วผมบอกว่ามันมีอยู่10 thread นะครับนะทีนี้ตัวแรกตัวนี้คืออะไรเลข1ตรงนี้นะครับตัวแรกตัวนี้คือตัวจำนวนของบล็อกที่ผมต้องการให้มัน execute นะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมกำลังสั่งอะไรนะผมกำลังสั่งให้มัน execute my kernel นะครับนะด้วย1บล็อกนะครับแต่ละบล็อกมีอยู่10 thread นะครับทีนี้ถ้าอยากให้มันเป็น2บล็อกทำไงใช่ไหม2บล็อกก็เราก็ทำการเซตค่าเลข1ให้กลายเป็นเลข2นะครับ2นะครับนะสมมุติว่าเป็น200ไอ้2กับ100นะครับก็อันนี้หมายความว่านะครับให้มันรันโค้ดนะครับนะรัน my kernel ตรงนี้นะด้วย resource ก็คือ2บล็อกแต่ละบล็อกก็คือใช้ไป100 thread ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะมีนะครับนะ resource ซึ่ง execute my kernel เนี้ย total ก็คือ200 thread แต่แยกการจัดการเป็น2บล็อกแต่ละบล็อกมีอยู่100 thread ใช่ไหมเราสามารถที่จะ config นะครับนะนะครับนะอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น combination ก็คือเป็น1 thread นะครับนะแล้วก็นะ200 thread นะครับนะใน1บล็อกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะจำนวนของ thread นะครับเราสามารถจะกำหนดของแต่ละบล็อกได้นะครับแต่ละนะเราไม่สามารถกำหนดให้แตกต่างกันได้นะสมมติว่าผมอยากให้มัน5บล็อก
100เทรดอีก5บล็อกผมใช้90เทรดอะไรเงี้ยนะเซตอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็คือว่าสามารถเซตผ่านแค่2ตัวคือจำนวนบล็อกแล้วก็จำนวนเทรดในแต่ละบล็อกเซตได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเทรดรวมก็คือมันก็จะคือจำนวนของบล็อกคูณด้วยกับจำนวนของเทรดในแต่ละบล็อกนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะใช้สัก5กันเนาะ Hello World นะครับโอเคทีนี้การทำงานของ Kernel เนี่ยนะครับนะผมจะให้มันทำอะไรเนาะผมจะให้มันทำตามนี้แล้วกันนะครับนะก็คือผมจะให้มัน print f นะครับ hello world นะครับนะ hello นะครับนะ hello form นะครับนะ parallel world นะครับ parallel world ครับนะตกตัว n ไปนิดนึงนะครับโอเคโอเคทีนี้ hello world ข้างล่างนี้ผมจะเป็น hello sequential world นะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้ควรจะมี slash นะครับ slash n จริงไม่ต้อง hello form parallel world hello parallel world ไปเลยก็ได้นะครับ hello parallel world โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองรันโค้ดตรงนี้ดูนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้เรา expect นะครับนะตัว output ของเราเนาะจริงๆมันควรจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่านะโค้ดเนี่ยนะมันทำงานก็คือมัน execute นะเข้ามาที่ตัว body ของ main code ใช่ไหมแล้วมันก็เจอนะครับนะตัว function call นะครับนะซึ่งตอนนี้เรา call kernel เนาะนะด้วย parameter configuration parameter ก็คือนะครับนะ1บล็อกกับ5เทรดใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ควรจะเห็นนะครับนะการ print f ตรงเนี้ยนะครับนะhello parallel world อยู่ประมาณ5ครั้งใช่ไหมนะครับ5ครั้งนะครับนะทีนี้นะอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับนะมันจะ execute ส่วนที่เป็น GPU code หรือ device code เนี่ยเสร็จก่อนแล้วค่อยมา compute ส่วนที่เป็นตัว CPU code ส่วนนี้นะครับเพราะนั้นมันก็จะนะผลลัพธ์เราคาดหวังก็คือคงจะเป็น hello parallel world 5บรรทัดใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย hello sequential world 1บรรทัดนะครับเพราะนั้นก็นะลองดูเลยครับเราก็จะ NVGC เข้าไปแล้วก็เรียก a.out มีแต่ sequential world นะครับทำไมไม่ออกใช่ไหมโอเคนะครับโอเคจริงๆมันต้องเพิ่มคำสั่งสุดท้ายนะครับนะจริงๆควรจะเพิ่มตรงนี้เนาะนะครับคำสั่งนะครับ CUDA device นะครับ synchronize นะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับว่าตรงนี้มันทำอะไรเนาะโอเคนะครับนะตามที่คาดหวังนะครับทีนี้ไอ้คำสั่งที่เพิ่มไปเมื่อกี้นี่คืออะไรนะครับคำสั่งที่เพิ่มไปเมื่อกี้นะครับนะ CUDA synchronize เนี่ยเป็นการสั่งให้นะครับนะมันรอนะครับนะมันรอการทำงานของการ execute แต่ละเทรดเนี่ยนะครับนะจนกระทั่งมันเสร็จสิ้นแล้วค่อยถึง print f ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นจริงๆมันคือการฝัดตัว output นะครับออกมานั่นเองเนาะนะก็คือนะครับนะทีแรกเนี่ยนะครับนะมันไม่ฝัดออกมานะครับนะเพราะว่านะครับเนี่ยนะโอเคนะครับนะเพราะว่ามันเหมือนกับตัวแต่ละเทรดเนี่ยมันปริ้นนะครับนะของใครของมันนะครับแต่ว่ามันไม่ออกเนาะมันจะเป็นต้องมีตัวคำสั่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ CUDA device synchronize นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับนะตามนี้นะครับตามนี้เนาะทีนี้ถ้าเนาะเราอยากจะเห็นการทำงานของมันนะครับนะอย่างแท้จริงเนาะก็คือว่าเราสามารถนะครับนะใส่นะครับนะค่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะตอน print f เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าโอเคมัน hello parallel world form นะครับนะคือเราอยากจะรู้เนาะว่า resource นะครับนะตัวไหนนะนะเทรดนะที่เท่าไหร่นะครับบล็อกที่เท่าไหร่นะครับเป็นตัว execute นะครับนะprint hello world นะครับเนาะ
เราก็จะใส่ค่าเข้าไปนะครับก็คือเราจะใส่ตามนี้นะครับนะ from box นะครับนะfrom box กับ thread นะครับโอเคเพราะนั้นก็จะใส่นะครับอ่ะทีนี้นะครับนะไอ้ %d 2ตัวตรงนี้คืออะไรเนาะ %d ตัวแรกก็คือนะเดี๋ยวผมจะใส่นะครับนะตัว box index เข้าไปนะครับนะตัวที่2ก็คือผมจะใส่ตัว thread index เข้าไปนะครับ thread ครับอ่ะทีนี้นะครับนะค่าของตัว box index นะครับก็จะได้มาจากตัว predefined variable ชื่อว่า box นะครับ idx นะครับ .x นะครับส่วน thread index ก็จะมาจาก thread นะครับ idx.x นะครับโอเคเพราะนั้นก็จะแค่นี้นะครับ save นะครับ compile ครับมีอะไรแปลกๆหรอไม่มีBox idx.xโอเคนะครับผมงงเองนะครับเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับที่ผมแก้เมื่อกี้เนาะเอามาใหม่นะครับprintf printf โอเคแล้วก็ hello นะครับ parallel world นะครับ formBox percent d ใช่ไหม percent d นะครับแล้วก็ thread percent d นะครับโอเค box idx dot x นะครับแล้วก็ thread idx dot x โอเคนะครับเพราะนั้นก็สั่งคอมไพล์ครับทีนี้เดี๋ยวลองรันดูนะครับa.out oops นะมันเนี่ยนะขาดตัว slash n ไปนะครับโอเคจริงๆควรจะต้องใส่แบบนี้เนาะ from box index จะได้บอกนะครับว่านะครับนะเท็ดที่เท่าไหร่ box ที่เท่าไหร่เป็นนะครับนะนะคน execute เนาะโอเคอุ๊บนี่นะไม่เรียบร้อยนะครับนะครับเราก็จะสังเกตดูนะครับว่านะ hello world เนี่ยเนาะนะครับนะไอ้บรรทัดแรกเนี่ยมันมาจากการนะครับนะ print นะซึ่งเกิดขึ้นจากนะครับนะ thread นะที่อยู่ในนะ box ที่0นะครับแล้วก็ thread index ที่0นะครับเนาะนะครับทีนี้ถัดมานะครับนะก็เป็น thread
นะเทรดที่1 นะครับเทรดที่2เทรดที่3เทรดที่4นะครับนะก็สังเกตดูนะครับนะว่ามันมีอยู่5 hello world ใช่มั้ย hello parallel world นะครับนะก็จะสอดคล้องกับนะที่เราพูดถึงเมื่อกี้พอดีนะครับนะทีนี้ถ้าเราลองปรับนะครับตัว font configuration parameter ดูนะครับนะอย่างเช่นถ้าผมปรับให้มันเป็นนะครับนะอย่างเช่น2บล็อกนะครับนะ10เทรดนะครับนะเพราะนั้นมันจะมีเทรดรวมก็คือ20เทรดนะครับเพราะนั้นผม expect ว่าผมจะเห็น hello parallel world อยู่ทั้งหมด20ครั้งแล้วก็ตามด้วย sequential world เนาะโอเคยังไม่ได้ compile นะครับอุ๊ปส์เพราะนั้นก็นะน่าจะ20นะครับนะก็สังเกตดูนะครับว่านะอันนี้นะครับเนาะนะไอตัว10ตัวแรกนะครับมันมาจากบล็อกที่0เทรดที่0นะครับนะไอนะครับนะ10ตัวถัดมานะครับมาจากเนาะบล็อกที่1นะครับนะเทรดที่0ก็ต้องเทรดถึงเทรดที่9นะครับเนาะนะเพราะนั้น10อันแรกมาจากบล็อกที่0นะครับนะเทรด0ถึงเทรด9นะครับนะเพราะนั้นนะมันมาจากเทรดคนละบล็อกกันนะครับเทรดคนละบล็อกกันนะครับนะซึ่งเราสามารถจริงๆเราสามารถคอนฟิกมันได้นะครับนะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นนะ10เทรด100ใช่มั้ยลองดูนะครับเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าเนาะชึบนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มีอยู่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวนะ configuration เมื่อกี้ผมเซตเป็นเท่าไหร่นะนะครับนะ10บล็อกนะครับบล็อกละ100นะครับเพราะนั้นก็จะมี resource run อยู่ทั้งหมดประมาณ 1,000 เทรดใช่มั้ยทีนี้ถ้าเราลองไล่ดูนะครับนะมันก็คง 1,000 จริงๆอ่ะเนาะนะครับแต่นี้ถ้าเราดูลำดับมันเนาะลำดับมันนะครับจะสังเกตได้ว่าลำดับมันไม่เรียงเหมือนเมื่อกี้นะครับนะอันนี้มันโชคดีเนาะมันเรียงครับนะแต่นี่มันไม่เรียงนะครับนะสังเกตดูว่า hello world อันแรกสุดเนี่ยมันมาจากเทรดบล็อกที่8ใช่ไหมนะครับบล็อกที่8นะครับนะเทรดลำดับที่96นะครับเนาะนะคือมันไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านะไอออเดอร์ของการรันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวjitter scheduler นะครับนะซึ่งมัน schedule ยังไงก็เรื่องของมันนะครับนะเราไม่ต้องไปสนเนาะนะครับนะแต่ที่เราสนก็คือว่าตอนที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเนาะมันแปลว่านะครับนะเราไม่สามารถที่จะ expect ได้ว่าโอเคบล็อกที่0มันจะมารันก่อนอะไรเงี้ยหรือบล็อกที่1มันจะมารันก่อนนะครับเพราะนั้นมันจะการ execute นะครับนะแต่ละบล็อกเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ละ thread เนี่ยนะมันจะ out of order นะครับนะคือเรา assume อะไรเกี่ยวกับออเดอร์ของมันไม่ได้เลยนะครับออเดอร์ของการ execute นะครับนะทีนี้สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราสามารถนะที่จะรู้ได้แค่นี้ครับรู้ได้ว่าหลังจากที่มันทำงานนะครับนะ my kernel เสร็จเนี่ยมันจะมาทำงานตรงนี้ต่อนะครับมันจะ execute นะครับ CPU code ในระดับถัดไปได้ก็ต่อเมื่อมัน execute GPU code ทั้งหมดเสร็จแล้วเท่านั้นนะครับทีนี้การที่เรานะครับนะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนะครับออเดอร์ของ execution เนี่ยนะครับนะมันทำให้ในหนึ่งก็คือมันมีประโยชน์อยู่นะครับนะนะถ้าเราเขียนโปรแกรมถูกต้องเราไม่ต้องกังวลว่าอันไหนมันจะ execute ก่อนนะครับแต่เราต้องคิดเผื่อไงตอนที่เราเขียนโปรแกรมนะครับว่านะถ้ามันมีการเขียนทับพร้อมๆกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือมีการอ่านข้อมูลก่อนเขียนใช่ไหมนะครับคือแรกเริ่มเนี่ยเราอาจจะคิดนะครับนะโฟเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะครับนะซึ่งมันทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า less condition นะครับนะขึ้นมานะครับและ condition นั่นคือการเขียนข้อมูลที่นะที่มันผิดพลาดนะผิดพลาดจากที่เราคิดนะครับนะมันเกิดจากการที่นะครับนะตัว resource นะครับซึ่งก็คือ thread เนี่ยมันพยายามจะแย่งกันเขียนหรือแย่งกันอ่านนะครับหรืออ่านก่อนเขียนก่อนอ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเรียนเรื่องนี้นะครับนะค่อนข้างละเอียดอีกทีนึงนะครับในเรื่องของการทำ synchronization นะครับซึ่งเป็นกลไกที่มาแก้ตรงนี้นะครับเนาะโอเคเพราะนั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับนะจริงๆที่อยู่ในสไลด์เนาะมันก็จะมีเพิ่มเติมนะครับเนาะจริงๆไม่ใช่เฉพาะหน้าที่19ถึง21นะครับตอนนี้เราถึงหน้าที่23นะครับ23แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็จะมีนะครับสิ่งที่แสดงไปสาธิตผ่านนะครับนะเซสชันนี้ก็คือการเขียนโปรแกรม Hello Sequential World ใช่ไหมจากนั้นก็แปลงมาเป็น Parallel นะครับแล้วก็ผมพูดถึงการแปลงเป็น Parallel โดยการนะครับนะสร้าง Kernel ขึ้นมานะครับแล้วก็การ Call Kernel เบื้องต้นก่อนนะครับนะทีนี้การ call kernel ก็จะมีการนะครับนะเรื่องของการจูนพารามิเตอร์ใช่ไหมก็คือจูนจำนวนบล็อกจูนจำนวนเทรดพวกนี้
นะครับนะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นไปแล้วนะครับว่านะไอตัว Hello Parallel World ของเราเนี่ยมัน execute ยังไงนะครับก็ใครที่นะอยากนะคันมือคันไม้นะครับอยากจะเขียนนะครับนะตัว CUDA code ก็ลองดูได้นะครับนะก็คือคอนเซปต์ก็ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับเรื่องของการจัดการกับของเทรดเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวในเลคเชอร์หน้าเราจะเรียนนะครับนะเพิ่มเติมต่อจากนี้อีกนะครับนะโอเคเพราะนั้นแค่นี้ก่อนนะครับ